สองคฤหาสน์คลังรถหรูแยมขมลพันธ์ทั้งลัมโบเฟอร์รารี่ก่อนเป็นข่าวดังสองคฤหาสน์คลังรถหรูแยมขมลพันธ์ทั้งลัมโบเฟอร์รารี่ก่อนเป็นข่าวดังตำรวจบุกจับพร้อมสามีคดีทำเว็บพนันเว็บโป๊เงินหมุนเวียนมหาศาลจากกรณีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอพลตำรวจโทสันติชัยนิรมัยเจรตำรวจศพ8พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพพันตำรวจเอกพรศักดิ์เลารุจิราลัยรองผู้บังคับการกองปราบปรามแถลงจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารโดยจับกุมแยมขมลพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีพร้อมสามีข้อหาร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นใดอันลามกร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และร่วมกันฟอกเงินหลังเชื่อมโยงเว็บพนันและเว็บโป๊ตรวจยึดของกลางรถยนต์13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อดัง6คันเช่นแลมโบกินีFerrari, McLaren, Porsche, Benz, BMW รถกระบะ1คันและรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นริชาร์ดมิวปาเต็กฟิลิปโรเล็กช้อปปิ้งโหมดโอเมก้าจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมเช่น Hermesลุยวิตตันจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรูอีก4หลังรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทสำหรับแยมขมลพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์เคยเป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จักมีผลงานจากละครพื้นบ้านจากวงทางช่อง7และเพิ่งเป็นข่าวฮือฮาเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโรงแรม5ดาวก่อกูดไฟไม่ซึ่งเธอและครอบครัวได้เดินทางไปพักที่นั่นและหนีตายออกมาผลงานในวงการบันเทิงของแยมขมลพันธ์เริ่มต้นจากละครจากวงก่อนเล่นละครฝากผลงานเอาไว้หลายเรื่องเช่นชะชะชาทารักบาปบริสุทธิ์แม่ปูเปรี้ยวบาปบริสุทธิ์พลับพลึงสีชมพูกาสานาคาโยมบาลเจ้าขายอดมนุษย์ดาบเทวดาระเบิดเถิดเทิงนอกจากนี้ยังมีงานพิธีกรถ่ายแบบและอื่นๆหลังจากแต่งงานก็ไม่เคยได้เห็นเธอทางจอทีวีอีกแต่เรียกว่าชีวิตของเธอนั้นน่าอิจฉาเพราะเธอเปิดเผยชีวิตส่วนตัวผ่านทางไอจีอยู่บ่อยๆซึ่งเรียกว่าบ้านของเธอราวคฤหาสน์มีรถสปอร์ตจอดเต็มบ้านก่อนที่จะมีข่าวโดนจับกุมพร้อมสามีพระศกนิกรเฝ้าถวายกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระศกนิกรเนืองแน่นแห่เฝ้าถวายกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยวันที่15ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีประชาชนเดินทางมาเฝ้าถวายกำลังใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาหลังทรงพระประชวรและเข้ารับการรักษาพระองค์นางสาวบุษบงธนกิจวิไลอายุ63ปีคนจ.ปทุมธานีเผยว่าตนเดินทางมาที่นี่เพราะมีกระแสข่าวมากมายแต่พอได้อ่านแถลงการณ์ก็คลายความกังวลวันนี้ตนมาเพื่อถวายกำลังใจให้กับพระองค์พา
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานเพราะประชาชนรักพระองค์ด้านป้าปุ๊กอายุ64ปีเผยว่าตนทราบข่าวจากสื่อออนไลน์ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงเดินทางมากับเพื่อนๆ เพื่อมาถวายกำลังใจให้แก่พระองค์พาที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนที่ในหลวงและราชินีจะเสด็จมาจึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์จากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จกลับทั้งนี้ตนและเพื่อนเคยไปเข้าเฝ้าพระองค์พาครั้นวันคล้ายวันประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วประมวลภาพในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพระอาการประชวรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์พาประมวลภาพในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันที่16ธันวาคม65มีรายงานว่าจากกรณีสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันที่สนามฝึกกองพันสุนัขทหารจังหวัดนครราชสีมาต่อมาเวลา 13:24 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราชธิดากระทั่งเวลา 14:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราชธิดาเป็นเวลากว่า 1.30 ชั่วโมงจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับรู้จักแยมทมลพันธ์นางเอกละครจากจับวงชีวิตสุดไฮโซก่อนถูกจับพร้อมสามีแยมทมลพันธ์คือใครเปิดประวัติของเธอหลังถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมพร้อมสามีหลังเข้าทลายเว็บเถื่อนทั้งพนันเผยแพร่ฟุตบอลผิดลิขสิทธิ์และเว็บโป๊นับเป็นการกวาดล้างเว็บเถื่อนครั้งใหญ่นับหมื่นล้านซึ่งมีทั้งเว็บพนันออนไลน์เผยแพร่ฟุตบอลผิดลิขสิทธิ์และเว็บไซต์อนาจารโดยปรากฏชื่อของแยมทมลพันธ์อดีตนางเอกดังพร้อมสามีตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่ยึดของกลางมากกว่า700ล้านแยมทมลพันธ์แยมทมลพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์เคยเป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จักมีผลงานจากละครพื้นบ้านจากจับวงทางช่อง7และเพิ่งเป็นข่าวฮือฮาเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโรงแรม5ดาวกอบกูดไฟไหม้ซึ่งเธอและครอบครัวได้เดินทางไปพักที่นั่นและหนีตายออกมาผลงานในวงการบันเทิงของแยมทมลพันธ์เริ่มต้นจากละครจากจับวงก่อนเล่นละครฝากผลงานเอาไว้หลายเรื่องเช่นชะชะชาทารักบาปบริสุทธิ์แม่ปูเปรี้ยวบาปบริสุทธิ์พลับพลึงสีชมพูกาสานคาโยมบาลเจ้าขายอดมนุษย์ดาบเทวดาระเบิดเถิดเทิงนอกจากนี้ยังมีงานพิธีกรถ่ายแบบและอื่นๆหลังจากแต่งงานก็ไม่เคยได้เห็นเธอทางจอทีวีอีกแต่เรียกว่าชีวิตของเธอนั้นน่าอิจฉาเพราะเธอเปิดเผยชีวิตส่วนตัวผ่านทางไอจีอยู่บ่อยๆซึ่งเรียกว่า
บ้านของเธอราวคฤหาสน์มีรถสปอร์ตจอดเต็มบ้านก่อนที่จะมีข่าวโดนจับกุมพร้อมสามีและถูกอายัดทรัพย์เพื่อตรวจสอบถึง300ล้านและพบว่าพบหลักฐานบัญชีผู้เล่นพนันนับหมื่นพร้อมเงินหมุนเวียนอีกถึง 7,000 ล้านสำหรับข้อหาที่ผู้ต้องหา3รายคือนายภูมิพัฒน์หรืออ้ําประเสริฐวิทย์อายุ42ปีและนางสาวทมนพันธ์หรือแยมพานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีและนายเชษฐชัยหงคําอายุ38ปีตามหมายจับศาลอาญาที่2811-12และเศษ2818ส่วน2565ลงวันที่13ธันวาคม65คือร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นใดอันลามกร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และร่วมกันฟอกเงินบ้านรถแยมธนวรรณพร้อมกันนี้ยังตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อดัง6คันเช่นแลมโบกินีเฟอร์รารี่ แมคลาเรน ปอร์เช่ เบนซ์ BMW รถกระบะ1คันและรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นริชาร์ดมิวปาเต็กฟิลิปโรเล็กช้อปปิ้งโหมดโอเมก้าจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมเช่น Hermes หลุยส์วิตตันจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรูอีก4หลังรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาท